สวัสดีครับช่วงสตอรี่ดีไซน์นะโดยดีไซเนอร์ทอล์กไม่รู้จะช่วงอะไรกันเอาเป็นสตอรี่ดีไซน์ดีกว่าเนาะผมมีแหวนชิ้นหนึ่งนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นงานที่ภูมิใจชิ้นหนึ่งเลยนะครับเพราะว่างดงามแล้วก็ผมใส่เอกลักษณ์ของแหวนของชิ้นงานลงไปในเนื้องานนี้แบบเรียกว่าตัวผมเองเป็นคนทำผมยังประทับใจแล้วก็พอส่งไอ้ช่างทำกลับมายิ่งแหมจับใจนะครับแล้วก็ได้เกินที่เราต้องการช่างทีมนี้ช่างท่านนี้เป็นคนทำงานแนวนี้นะครับแนวร่วมสมัยได้ดีมากๆท่านหนึ่งเลยนะครับต้องยอมรับฝีมือท่านจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแหวนวงนี้เนี่ยผมคอนเซ็ปต์เลยผมให้ตั้งใจให้เขาเป็นการรวมของหยินหยางนะครับก็คือหยินก็คือจะเป็นหมายจักรพรรดินะครับหยางก็จะเป็นหมายทองก็คือฟ้าดินประสานสร้างตำนานเกรียงไกรในแหวนชิ้นนี้นะครับสุดยอดนะสุดยอดเดี๋ยวมาดูกันว่าชิ้นงานนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็คือนี่นะครับลองดูที่ชิ้นงานนะครับด้านล่างนี่ก็คือหมายจักรพรรดินะครับที่เราได้ทราบดูแล้วว่าหมายจักรพรรดิเนี่ยเป็นหมายเรียกว่าเหมืองพิเศษที่บราซิลนะครับเมืองนี้เนี่ยก้อนเขาที่จะได้สมบูรณ์แล้วก็เส้นเรียงเป็นระเบียบสีส้มแบบเนี้ยค่อนข้างหายากมากๆผมมีรถหนึ่งที่ตอนนั้นเข้ามาเมืองไทยเพื่อนชาวบราซิลเข้ามาแล้วผมไม่มีตังค์ในตอนนั้นเนี่ยก็หลุดไปที่อเมริกาเขาเดินทางต่อไปที่อเมริกาแล้วก็หายไปสักพักหนึ่งผมก็อยากได้ก็อธิษฐานขอว่าขอให้กลับมาอีกทีเถอะก็กลับมาจริงๆนะครับแล้วก็รถนี้เป็นอีกรถหนึ่งซึ่งสวยไม่แพ้รถนั้นเลยแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็ด้านบนผมก็ใส่เป็นนี่เขาเรียกว่าซุปเปอร์โกลเด้นสีทองตาคมมากๆเลยนะครับสองเม็ดนี้เขาเรียกว่าหยินหยางเลยฟ้าดินประสานจริงๆนะที่ผมใส่ดีไซน์เพิ่มก็คือด้านข้างนะครับก็คือลายดอกพิกุลนะครับแต่ว่าพิเศษในงานชุดนี้ก็คือเกสรดอกพิกุลเนี่ยผมจะใช้เป็นเพชรนะครับแล้วก็ดูก้านนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับก้านนะครับเป็นดอกพิกุลไหมครับแล้วก็พลอยเนี่ยหลังพลอยสวยมากแล้วก็ก้านดอกก้านแหวนนะครับไขว้กันเป็นหยินหยางประสานไขว้กันแล้วก็เป็นลายร้อยล้านพันตำลึงของเรานะครับเห็นไหมครับด้านนี้ก็เป็นลายร้อยล้านพันตำลึงทองของเราครับแล้วดูช่างทำงานสิครับด้านล่างดูที่กระป๋องสิครับผมเห็นช่างท่านนี้ทำงานแล้วผมภูมิใจนะครับภูมิใจมากๆงานที่เราไม่ได้บอกแล้วเขาทำมาเหนือความต้องการนี่ถือว่าแหวนวงนี้มีถ้าเป็นเป้าหมายก็คือทะลุเป้าครับตั้งไว้ร้อยได้มา150หรือได้มา200เพราะว่าดูดีครับเนี่ยครับด้านล่างที่กระป๋องเนี่ยที่ใต้ท้องนะครับถ้าคนไม่สนใจก็คือไม่เรื่องไม่ต้องทำมันก็ได้แต่เขาก็ยังใส่ลวดลายลงไปเห็นไหมครับรายละเอียดใส่ลงไปที่ใต้กระป๋องเห็นไหมครับโอ้โหบอกได้เลยว่าขอบคุณนะครับขอบคุณช่างท่านนี้ก็คิดว่าคงเจริญรุ่งเรืองแน่ๆเจริญรุ่งเรืองไปแล้วนะครับเพราะงานเรานี่เรียกว่าทำไม่ทันนะครับทุกวันนี้ก็ยังทำไม่ทันช่างก็ยังไม่เคยว่างเลยนะครับสุดยอดแหวนวงนี้ถ้าเป็นในเรื่องความหมายการนำโชคก็คือร่ำรวยร่มเย็นนะครับขยายกิจการครับไม้ทองคือความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองไม้จักรพรรดิก็คือร่ำรวยเหมือนกันแล้วก็เพิ่มกับการขยายกิจการสุดๆครับงดงามดับเบิ้ลนะครับยิ่งอย่างฟ้าดินประสานสร้างตำนานเกรียงไกรนี่คือสุดยอดแหวนชิ้นหนึ่งที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็ดีไซน์ออกมาแล้วก็
ดอกพิกุลไหมครับโอ้โหดอกไม้แห่งความรุ่งเรืองถูกซ่อนเข้าไปในรายละเอียดของงานครับแล้วก็พันตำลึงหลายร้อยล้านของเรานะครับที่สุดครับที่สุดแหวนวงนี้ผมบอกได้เลยว่าผมรักมากมากเลยครับแล้วก็ขอบพระคุณจริงๆครับขอบพระคุณทีมช่างขอบพระคุณหัวหน้าช่างที่ทำงานที่ได้ประณีตมากๆแบบนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็คงจะลากันไปตรงนี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้กับพวกเรามาตลอดนะครับ20กว่าปีแล้วที่เราทำงานมาก็ขอบคุณขอบพระคุณขอบพระคุณขอบพระคุณจากใจจริงๆนะครับคลิปนี้ลากันไปตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนำอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็กรุณาติดตามได้ที่ช่อง YouTube ไม้ทอง Channel นะครับฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับก็จะมีงานดีไซน์มีเรื่องราวต่างๆที่ผมได้คิดที่ผมได้ทำถ่ายทอดออกมาเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับวันนี้ลากันไปตรงนี้นะครับกราบขอบคุณอีกครั้งแล้วก็สวัสดีขอให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับ